ป๋าเปลฟันชัดทักษิณยิ่งลักษณ์คนเชิดหุ่นเศรษฐาหมดวาสนานั่งนายกพลาดติดกับดักสวค่ะป๋าเปลค่ะบอกว่านายกปัจจุบันเป็นแค่คนนั่งหน้ากระดานหมากรุกเทวดาที่ยืนค้ำหัวนั่นต่างหากนะคือคนเดินหมากในกระดานนะฮะสรุปก็คือ8-9 เดือนของรัฐบาลเพื่อไทยนะเศรษฐาเป็นแค่นายกหุ่นนะฮะทักษิณยิ่งลักษณ์คนเชิดหุ่นนี่เป็นเหตุทำให้ผมมองข้ามเศรษฐาไปถึงตัวนายกคนต่อไปแม้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่การรับคำร้อง40สว.ไว้วินิจฉัยประเด็นตั้งทนายถุงขนมเป็นรัฐมนตรีเท่ากับชนักจำเลยปักคาหลังนายกประจานทนโทษค่ะป๋าเปลค่ะยังทิ้งท้ายบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะคุยประเด็นเศรษฐารอดหรือไม่รอดปมการตั้งนายพิชิตขัดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงฮะแต่มัวแวะคุยเรี่ยราดหมดเนื้อที่ไปเลยวันจันทร์ก็แล้วกันถ้าไม่มีเหตุขั้นรายการเราจะคุยประเด็นนี้กันแต่ผมดูหลักฐานอ้างอิงบ่งชี้ผิดจริยธรรมร้ายแรงจาก40สว.ผู้ร้องแล้วอยากบอกว่าทำใจเธอเศรษฐานึกซะว่าวาสนาเรามีมาเท่านี้ค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะวันที่25พฤษภาคมค่ะนายทักษิณชินวัตรเดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นประธานชาปนกิจศพนายวิชัยช่างเหล็กหรือลุงป๊อกอดีตคนขับรถคู่ใจของนายทักษิณค่ะพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายพานทองแท้ชินวัตรแล้วก็มีรัฐมนตรีในครม.เศรษฐา 1/1 ร่วมคณะไปด้วยอีกหลายคนนะตลอดจนยังเป็นที่สังเกตว่าทันทีที่ถึงสนามบินมีผู้คนจำนวนมากไปต้อนรับนะแล้วก็จำนวนหนึ่งเนี่ยก็เป็นมวลชนคนเสื้อแดงในพื้นที่ซึ่งผู้สื่อข่าวค่ะถามถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องถอดถอนนายเศรษฐาเป็นการวางยาเกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายทักษิณก็กล่าวว่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ภายนอกเนี่ยยังเป็นการเมืองที่ลี้ลับพอสมควรส่วนใหญ่ต้องดูความเคลื่อนไหวว่าคนนี้คนของใครเคลื่อนไหวด้วยเหตุใดแต่นายเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องตอบคำถามหากไม่ได้ทำอะไรผิดก็ชี้แจงได้ยืนยันว่าไม่มีการเช็คบิน40สว.เพราะตนเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์อะไรนะเขาบอกว่าผมเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นคนแก่คนหนึ่งให้คำแนะนำน้องๆช่วยให้บ้านเมืองเจริญนะผมไม่มีน้ำยาอะไรหรอกแก่แล้วนะส่วนกรณี40สว.ออกมายื่นคำร้องมองว่าสังคมการเมืองเนี่ยรู้ว่าใครเป็นคนของใครอาจเป็นการสร้างความวุ่นวายทำให้บ้านเมืองชะงักบ้างแต่คงไม่ถึงล้มนายเศรษฐานะคะส่วนที่วิเคราะห์ว่ากระทบมาถึงตนเองนั้นเนี่ยผมไม่มีอะไรให้เล่นหรอกแก่แล้วนะต่างคนต่างอยู่ส่วนตัวเนี่ยอยากให้นายกเศรษฐาเนี่ยอยู่ให้นานที่สุดนะคะเพราะบางเรื่องเนี่ยต้องใช้เวลาซึ่งการแก้ไขปัญหาต่อจากรัฐบาลทหารแล้วก็สถานการณ์โควิดก่อนหน้านี้ก็ต้องอดทนทั้งรัฐบาลนายเศรษฐาแล้วก็ประชาชนค่ะซึ่งการแก้ปัญหาไม่ง่ายและต้องใช้เวลาอีกส่วนตนเองเนี่ยไม่มีตำแหน่งหน้าที่ได้เพียงแค่ให้คำปรึกษานะคะต่อมาค่ะในโลกออนไลน์ค่ะได้มีการพูดถึงประเด็นนี้นะโดยบอกว่าคุณว่าทักษิณแกคำนวณผิดพลาดเหมือนที่เคยผิดพลาดมาแล้วหลายครั้งในอดีตหรือเปล่าอุตส่าห์เอาคะแนนเสียง10ล้านไปแลกดีลกับเขาจนได้กลับบ้านสำเร็จมาแล้วแทนที่จะทำตัวโลโปรไฟล์นะดันไปทำตัวกลางเดินสายโชว์พลังทั่วประเทศให้เขาเนี่ยหวาดระแวงซะงั้นกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานนี่ก็อีกนะคนงงกันทั้งเมืองว่ามีคนเก่งๆให้เลือกมาทำงานมากมายดันไปเอาคนที่มีชนักปักหลังอื้อฉาวในอดีตอย่างพิชิตเข้ามาเพื่ออะไรนะเหมือนเป็นการท้าทายอำนาจประกาศให้รู้ว่ากูเนี่ยใหญ่นะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่เขาเนี่ยเอามาใช้เล่นงานเข้าทางเข้าตามแผนเขาเฉยเลยนะไปมาเนี่ยยิ่งลักษณ์จะได้กลับบ้านตามดีลอย่างที่ประกาศว่าเดือนตุลานี้จะได้กลับหรือเปล่าเลยนะในขณะที่ป๋าเปลสีเงินค่ะได้เผยแพร่บทความนะในเว็บไซต์ไทยโพสต์เมื่อวันที่25พฤษภาคมค่ะในหัวข้อวาสนาเรามีมาเท่านี้โดยมีการพูดถึงประเด็นของคุณเศรษฐานะที่ถูกร้องโดย40สว.ซึ่งมีบางช่วงบางตอนนะที่น่าสนใจค่ะระบุบอกว่าเคาะไปเมื่อวานว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปก็มีเสียงเคาะตอบผ่านคอมเมนต์มา3ชื่อก็คือ1อุ้งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทย2เสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าภูมิใจไทย4เสี่ยพีพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้ารวมไทยสร้างชาตินะฮะและตัวแปรที่มองข้ามไม่ได้ก็คือลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีเสียงติงมาบ้างว่าผมเห็นหัวนายกคนปัจจุบันเป็นหัวตอหรือยังไงจึงมองข้ามชนิดไม่ให้ราคาเลยเห็นครับเห็นทะลุกระทั่งว่านายกปัจจุบันเนี่ยเป็นแค่คนนั่งหน้ากระดานหมากรุกเท่านั้น
เทวดาที่ยืนค้ำหัวนั่นต่างหากนะคือคนเดินหมากในกระดานสรุปก็คือ 8-9 เดือนของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเศรษฐาเป็นแค่นายกหุ่นนะคะทักษิณยิ่งลักษณ์คนเชิดหุ่นนี่เป็นเหตุทำให้ผมเนี่ยมองข้ามเศรษฐาไปถึงตัวนายกคนต่อไปแม้ศาลรัฐธรรมนูญงามไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่การรับคำร้อง40สว.ไว้วินิจฉัยประเด็นตั้งทนายถุงขนมเป็นรัฐมนตรีเท่ากับชนักจำเลยปักคาหลังนายกประจานทนโทษนะสินค้ามีตำหนิมีราคาต่างงวดสักเท่าไหร่กันนายกจำเลยก็ทำนองนั้นถึงอยู่ก็อยู่แบบไม่มีราคานะไม่สง่างามทั้งที่ตัวตนของเศรษฐาเนี่ยก็หนึ่งในตองอูนะมีศักดิ์มีสีแล้วก็มีเงินเมื่อถูกสังคมหยามเนี่ยเศรษฐีอาจจะทรนงลาออกก็เป็นได้นะทั้งหมดนี้ผมมโนหรือมีมูลให้ฝอยเดี๋ยวก็รู้ไม่เกินกลางกันยาหรอกเรื่องนายกคนต่อไปนั้นผมเคาะไปเนี่ยถามไปเล่นๆเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครตอบได้หรอกกระทั่งตัวทักษิณผู้กำกับเกมและตัวเศรษฐาผู้ถูกเชิดในเกมเองก็เถอะนะและป่าเปลวเนี่ยก็ยังทิ้งท้ายนะบอกว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจจะคุยประเด็นเศรษฐารอดหรือไม่รอดปมการตั้งนายพิชิตขัดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงแต่มัวแวะคุยเรี่ยราดหมดเนื้อที่ไปเลยนะคะวันจันทร์ก็แล้วกันถ้าไม่มีเหตุขั้นรายการเนี่ยเราจะมาคุยประเด็นนี้กันแต่ผมดูหลักฐานอ้างอิงบ่งชี้ผิดจริยธรรมร้ายแรงจาก40สว.ผู้ร้องแล้วเนี่ยอยากบอกว่าทำใจเธอเศรษฐานึกซะว่าวาสนาเรามีมาเท่านี้นะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติก็สามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ